นี่เป็นเนื้อธรรมดานะครับแต่เราเอามารังสรรค์ให้มันอร่อยมีเนื้อธรรมดาเดี๋ยวผมจะรังสรรค์ให้มันอร่อยเทียบเท่ากับเนื้อเกรด A ได้สเต็กเนื้อพริกไทยดำอร่อยที่สุดใน3โลกสวัสดีครับเชฟซีและเพื่อนมังกรไฟนะครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมปกิจครับหนิงค่ะครับผมก็ทำกับข้าวสไตล์บ้านๆนะวันนี้มาสไตล์ฝรั่งครับก็ซื้อเนื้อมานะครับนี่ก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วจะทำสเต็กนะครับสเต็กเนื้อแต่ด้วยเนื้อธรรมดานะครับไม่ใช่เนื้อวากิวเนื้อไดเอทมีเนื้อธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะรังสรรค์ให้มันอร่อยเทียบเท่ากับเนื้อเกรด A ได้แล้วทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ก็จะทำสเต็กเนื้อนะครับเดี๋ยวก็ไปดูเครื่องปรุงก่อนไปก็เหมือนเดิมขอกำลังใจกันนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้านบนนะครับผมแล้วก็แนะนำเพื่อนติดตามให้ด้วยนะครับช่วงนี้แฟนคลับก็มาเยอะอยู่นะครับก็ไปดูเครื่องปรุงกันเลยครับเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะอันนี้ก็เป็นน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็เป็นนมจืด5ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นพริกไทยดำ6หยาบ1ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นผงอาริกาโน่1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็เป็นผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชานะครับแล้วก็เป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงธรรมดาเดี๋ยวเราจะรังสรรค์ให้มันเป็นเนื้อที่อร่อยได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของทำน้ำราดนะครับก็จะมีอันนี้ผงออริกาโน่นี่เพิ่มไป1ช้อนชาแล้วก็อันนี้เป็นเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็เป็นพริกไทยดำ1ช้อนชานะครับนี่ก็เป็นแป้งข้าวโพดครึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวไปผสมน้ำอีก2ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็นี่เป็นหอมแดง4หัวแต่ปกติแล้วเขาใช้หอมหัวใหญ่นะครับแต่ผมชอบหอมหัวแดงวันนี้ทำทานเองก็ใช้หอมหัวแดงนะครับแล้วก็นี่เป็นเนยทอดนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อส่วนด้านนี้จะเป็นส่วนเครื่องเคียงนะครับวันนี้ก็ได้เป็นฝายมาแล้วก็นี้เป็นแครอทนะครับแล้วก็นี้เป็นกะหล่ำปีนะครับแล้วก็จะทำเป็นน้ำสลัดก็ได้น้ำสลัดจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวก็ไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับเนื้อก่อนที่เราจะหมักนะครับก่อนที่เราจะหมักเราต้องทุบก่อนเพื่อให้เนื้อมันนุ่มนะครับแต่ทีนี้ค้อนทุบไม่มีที่บ้านนะครับใช้นี่แล้วกันนะครับเหมือนกันนะครับหลังจากเราทุบเสร็จแล้วนี่ตัวนี้ที่มีเพื่อให้รสชาติซึมนะครับเพื่อให้รสชาติซึมเราต้องทำทุกอย่างให้มันอร่อยนะครับผมที่ไม่พูนทิ่มให้จนหมดแล้วเราก็ไปหมักกันจากเราทิ่มแล้วก็ทุบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถึงขั้นตอนการหมักเลยก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปเลยซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอมน้ำมันพืชแล้วก็นมจืดนะครับนมจืดพริกไทยดำนะครับ6หยาบนี่พริกไทยดำ6หยาบแล้วก็เป็นผงอาริกาโน่นะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับไม่แพงแล้วก็เป็นเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็อันนี้เป็นนะครับผงฟูนะครับแล้วก็ขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่าถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือแต่ก่อนทำอาหารทุกครั้งก็ล้างมือให้สะอาดก่อนละนะครับผมนะครับเพื่อนวดให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้าซึมได้ดีหลังจากนวดเข้ากันดีแล้วจากนี้เราจะเอาไปหมักทิ้งไว้ถ้าจะให้ดีอ่ะไม่ควรจะน้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับแต่อันนี้ผมจะหมักข้ามคืนเลยนะครับผมครับแล้วเราก็หาพลาสติกมาแรปสักหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาถุงพลาสติกนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หุ้มเลยนี้เราก็จะไปหมักไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับแต่อันนี้ผมจะหมักหลายชั่วโมงอยู่
อันนี้ก็เป็นเนื้อที่ผมหมักไว้อันนี้ผมหมักไว้ข้ามคืนเลยแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็อย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็เราไปทอดกันเราขั้นแรกเราก็ใส่เนยจืดลงไปนะครับแต่ถ้าใครหาเนยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับใช้น้ำมันพืชได้นะครับผมครับเราก็เปิดไฟอ่อนนะครับพอร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาเนื้อที่เราหมักได้เวลาแล้วลงไปเลยอันนี้เป็นเนื้อธรรมดานะครับแต่เราเอามาลังสรรให้มันอร่อยใกล้เคียงกับเนื้อเกรดพรีเมียมเขานะครับผมเราต้องคอยกลับไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็ทอดมาเนี่ยนะคอยกลับบ่อยๆนะครับก็ได้มาประมาณนี้อันนี้สุกแล้วแต่ไม่เอาสุกเยอะนะครับนะครับอันนี้ก็พอเลยนะครับครับเราก็ทอดทิ้งต่อไปเลยนะครับนี่ทิ้งต่อไปเลยครับชิ้นนี้ผมจะทอดไปนานเพราะจะเอาแบบไม่สุกเขาเรียกว่ามีเดียมแรงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับความนุ่มผมหมักไว้ข้ามคืนนะครับก็พอเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปช่วงทำน้ำราดเลยครับเราก็มาทำน้ำราดน้ำราดก็คือเอาน้ำที่เราทอดเมื่อกี้ครับมันมีเนยมันมีเครื่องเทศอยู่เราก็เอาหอมแดงนะครับถ้าทั่วไปใช้หอมใหญ่นะครับเอาลงไปผัดให้หอมแล้วก็เติมผงออริกาโน่นะครับไป1ช้อนนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็พริกไทยดำนะครับ1ช้อนชาครับเกลือป่นเสร็จ 1/4 ช้อนชาเพิ่มความเค็มอีกนิดนึงครับพอหอมแดงเริ่มหอมเราก็เติมน้ำไปครึ่งแก้วนะครับผมเติมน้ำไปครึ่งแก้วแล้วก็เล่นไฟให้น้ำเดือดครับหลังจากน้ำเดือดแล้วนี่เลยแป้งข้าวโพดที่เราผสมน้ำไว้2ช้อนโต๊ะนะครับเมื่อกี้เราครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำไป2ช้อนโต๊ะก็ค่อยใส่ลงไปก็เช็ดความหนืดนะครับอย่าแทงทีเดียวหมดนะครับต้องการหนืดแค่ไหนก็ว่ากันไปนะครับใส่แล้วคนโอเคครับไม่ต้องใส่หมดเนี่ยหนืดกำลังดีเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับน้ำราดนะครับผมครับเราก็มาจัดจานกันสลัดนะครับแล้วก็เป็นไฟก็ตามชอบแล้วเราก็ราดด้วยน้ำสลัดที่เราซื้อมาราดน้ำสลัดแล้วเราก็ตามด้วยน้ำราดเรานะครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วสำหรับสเต็กเนื้อนะครับเนื้อธรรมดาแต่รังสรรค์ให้มันมีความอร่อยได้นะครับอันนี้แบบนะครับมีเดียมแรนะครับยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาอันนี้แบบสุกนะครับก็พร้อมไปชิมกันเลยครับโอเคครับเรียบร้อยสำหรับสเต็กเนื้อพริกไทยดำนะครับก็เนื้อธรรมดาแต่เราเอามาทำให้มันน่าทานน่าอร่อยนะครับมาปรุงมาดัดแปลงนะครับผมก็ไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวก็ชิมกันเลยนะครับผมนี่ก็เป็นแบบมีเดียมแรงนะครับก็จะเคี้ยวง่ายอันนี้ก็จะเหนียวนิดนึงแล้วก็ทานคู่เครื่องเคียงนะครับผมสบายโอเคเลยรสชาตินะครับสูตรน้ำราดหรือสูตรหมักเนี่ยโอเคเลยแน่นอนนะครับก็ฝากกันไว้ก็เหมือนเดิมครับชมไปแล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้านบนแล้วก็เชิญเพื่อนติดตามนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้านำเสนอคลิปดีๆแน่นอนครับผมสวัสดีครับ